ลี่ยนแบตครั้งต่อไปไม่ต้องคิดนานเลือก 3K แบตเตอรี่อุ่นใจเมื่อใช้ 3K You wanna get down? Tell me. Get down on it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 . Come on in.Gonna do it if you really don't wanna dance by standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance by standing on the wall? Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, Get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it.หลังจากจบเรื่องราวของทีมสระแก้วเป็นไงฮะคุณตุ้ยก็ต้องบอกว่าต้องมาเที่ยวกันแล้วดีกว่าถึงเวลาที่เรารอคอยแต่หนวดคราวยังขึ้นเหมือนเดิมนะช่วงนี้ไม่มีทางซื้อใบนี้กูไม่ใช่นะแต่ว่าแต่งตัวจ๊าบเหลือเกินไม่ได้หรอกวันนี้เอ็กซ์ตรีมต้องมาแบบธรรมดาแมงนิดนึงไม่เชื่อถามพี่แม่ค้าเพื่อนผมแต่งตัวจ๊าบไหมจ๊าบมากมีถุงเท้าโผล่ขึ้นมาด้วยไม่ได้หรอกไม่สไตล์แต่ว่ารีบไปดีกว่าผมนัดกับท่านนายกเทศมนตรีไว้ฝากนะฮะของคุณนี่ยิ่งใหญ่ตลอดธรรมดาผมทำงานไงผมไม่ได้อยู่เฉยโอ้โหเขาไม่ได้อยู่เฉยหรอกเจอแล้วครับสวัสดีครับท่านนายกครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวทางนี้นิดนึงครับครับทางนี้ทางนี้อ้าวกล้องอยู่นี่กล้องมาทางนี้กล้องมาทางนี้เออนี่จะได้เห็นวิวข้างหลังสวัสดีอย่างเป็นทางการดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดนะฮะท่านชาตรีจันทกิจท่านเองแม่เดี๋ยววันนี้จะพาเราไปโรยตัวท่านนายกก็จะโรยด้วยใช่ไหมฮะครับผมได้ได้โอ้อย่างนั้นเลยฮะเพราะว่าลุยมาแล้วแล้วก็เปิดมาหลายกิจกรรมแต่วันนี้โม่ก่อนนะอาจจะไม่ได้ไปได้ครับได้ก็ระหว่างนี้เราให้ท่านนายกพาเข้าไปแล้วก็เดินคุยกันไปเลยดีกว่าไปเลยฮะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยครับท่านนายกครับเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับและโดยเฉพาะสองข้างทางเนี่ยครับเราเอาต้นจันทามาปลูกไปเดิมทีพวกนี้จะอยู่บนเขานะครับแต่ว่าตอนนี้เราขยายพันธุ์ได้ครับผมเราขยายพันธุ์แล้วก็มาปลูกให้พี่น้องประชาชนได้ชมไม่ต้องไปขึ้นดูบนยอดเขาแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีใครมาพัฒนาว่ามันเริ่มต้นมายังไงฮะสำหรับถ้ำแห่งนี้คือกิจกรรมที่นี่เราต้องย้อนไปเมื่อปี2545ครับผมปี2545ตรงนี้มันจะเป็นป่าแล้วก็เป็นป่าอนุรักษ์นะฮะหลังจากภัยสงครามจบครับเดิมทีตรงนี้อาจจะเป็นที่หลบภัยสงครามของเขมรเขมรลบกันอยู่ฝั่งนู้นข้ามมานี่ข้ามมาอยู่นี่อ๋อครับนะฮะแล้วก็ตรงถ้ำเนี่ยจริงๆเป็นกองบัญชาการของผู้นำอ๋อครับอย่างนี้แสดงว่ามีตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับไม่มีอาจมีแต่อาจจะไม่เป็นตัวอาจจะเป็นแวบๆไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแล้วมันเป็นยังไงต่อครับหลังจากกัมพูชาเขากลับเหตุการณ์บ้านเมืองสงบเขากลับไปครับเขากลับไปตรงนี้ก็เป็นป่าลกล้างเจ้าคณะอำเภอคลองหาดพระอาจารย์มหาคำพูนจันทโชโตครับท่านจะได้เขาเรียกว่าได้บัญชีสอบพระอุปัชฌาย์ปัญหาที่สงบมานั่งวิปัสสนาอะไรพวกนี้นะครับผมห้องหนังสือครับนะท่านเข้ามาที่เนี่ยเดินป่าเข้าไปจนถึงถ้ำปัจจุบันเนี่ยถ้ำที่ตอนนี้ทำเป็นถ้ำเพชรโพทองแต่ว่าเดิมทีมันยังไม่มีชื่อนะท่านเจ้าคณะอำเภอท่านมานั่งอยู่7วันนั่งอยู่ในถ้ำเพื่อศึกษาเหมือนกำลังอ่านไอ้นี่อ่านหนังสืออยู่ช่องไหนพอเดินได้ท่านก็ไปฉายส่องเข้าไปไปเจอถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามมากครับก็เลยออกกลับมาบอกผมเนี่ยครับมาบอกท่านผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะบอกท่านสอจอนพจอมซึ่งเป็นสอจอเขตนี้เมื่อก่อนนะครับผมบอกว่าถ้ำสวยมากอยากจะให้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวหน่อยสร้างรายได้ให้ชาวบ้านครับก็มาดูกันเลยครับมาดูก็บุกป่าแล้วตอนนั้นไม่ได้บุกป่าแต่นี่บุกจากนู่นมานะ
บุกจากทางเข้าใช่ไหมครับบุกจากทางเข้ามาเรื่อยๆนะนี่แต่ตั้งแต่ตรงนี้เป็นป่าตลอดมีแค่ทางเดินทางเดินเล็กๆเข้าไปหาของป่ากันบอกว่ารถเข้าไม่ได้แน่นอนครับไปเจอก็มันมีหินก้อนใหญ่ปิดปากถ้ำอยู่ครับก็มุดกันเข้าไปพอมุดเข้าไปข้างในก็สวยไงงอกมีหินย้อยมีแสงแวววาวก็หมดเลยใช่ถ้ำสวยงามมากเออแล้วก็เย็นแค่นี้จุดเด่นก็คือเย็นถ้ำเนี้ยเย็นครับนะฮะลมมันลมมันจะจากป่องอ๋อมันมีป่องด้วยก็มีทางออกอีกทางนึงครับหลังจากนั้นก็เห็นชอบจัดทำเวทีประชาคมช่วยกันอนุรักษ์พวกของดีในที่นี่แล้วเนี่ยครับก็สุดท้ายก็มาเปิดเป็นทางการเลยในวันที่10พฤษภาคม2540 49เปิดเป็นทางการ4ปีหลังจากที่ท่านพระอาจารย์เข้ามาเจอก็มีการทำประชาคมพัฒนาพื้นที่เรื่อยมา2500เปิดทางการนะครับ49หลังจากนั้นก็ฝ่าฟันกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้บางอะไรบางที่เขายังรักยังหวงแหนก็บอกว่าเราทำเพื่อชุมชนครับช่วยกันดูแลให้ชุมชนก็เราก็ทำได้นะเมื่อป่าไม้เขาไม่เห็นบ้างเราทำเพื่ออนุรักษ์จริงๆช่วยกันครับสุดท้ายเขาก็ยินยอมให้เราทำครับผมก็คืออนุรักษ์ด้วยแล้วก็สร้างรายได้ให้ชาวบ้านด้วยครับครับพอมีรายได้ชาวบ้านเขาก็ยิ่งช่วยกันอนุรักษ์ยิ่งช่วยกันและสิ่งสำคัญที่สุดพอเราอนุรักษ์นั่นเนี่ยครับปัญหาที่เคยมีในอดีตทุกปีเนี่ยนะหลังจากหักข้าวโพดเนี่ยไฟไหม้ป่าคนจุดคนจุดหาของป่าหาผักหวานครับหลังจากที่เราร่วมกันอนุรักษ์แล้วเนี่ยนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นรายได้ของชุมชนแล้วไฟตั้งแต่นั้นไม่เคยเข้าเลยไงไม่เคยจุดไม่เคยไหม้เพราะชุมชนเขาไม่ได้จุดไงถ้าธรรมดาปุ๊บหากระโพดหักกระโพดเสร็จจุดไฟหาของป่าให้ผักหวานมันแตกให้หญ้าระบัดมันขึ้นสัตว์ป่าจะได้มากินจะได้ล่าสัตว์ล่าสัตว์กันอีกแต่นั้นมานี่6ปี7ปีเนี่ยไม่มีไฟไหม้ป่าเรียกว่าดูแลกันอย่างดีใช่เพราะว่าถ้าเกิดมีไฟมานิดนึงชาวบ้านที่เขาอยู่โซนนี้เขาก็จะช่วยกันดูแลต้นไม้เสร็จหมดต้นไม้ไม่มีโตต้นไม้มันตายหมดแต่นี่ที่เห็นเดี๋ยวปีนึงเดี๋ยวพอหน้าแล้งไฟไหม้หมดโอ้แต่พอหลังจากเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็นี่สภาพแบบนี้ตลอดและจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นไงบ้างฮะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีไหมครับปีนึงก็ถัวเฉลี่ยก็ยังไม่ค่อนไม่ถึงขั้นมากแต่ปีนึงก็อยู่ที่ประมาณ 4-5 หมื่นคนโอ้โหนี่ก็เยอะแล้วนะครับผมว่าก็เยอะแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันดีเนี่ยคือดีเมื่อเรามีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยผมตั้งกลุ่มรองรับขึ้นครับ1กลุ่มผู้ประกอบการค้าขายครับ2กลุ่มตั้งเต็นท์พักแรมครับ3กลุ่มโรยตัวจากหน้าผา4กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากโดยขยายพันธุ์เพาะต้นจันทาขึ้นพวกนี้เกิดขึ้นกลุ่มเกิดขึ้นพร้อมๆกันครับสร้างรายได้ต้นนี้ปีนึงหลายล้านบาทนะเนี่ยโหนี่เหรอครับต้นนี้เหรอครับบางต้นนี่เชื่อไหมบางต้นเนี่ยเจ้าของก็โชคดีครับไปเป็นจันลายใช่ไหมคือปกติมันเขียวอย่างเงี้ยถ้าเขาโชคดีนะใบมันลายไงจันลายลายนอกลายในก็แตกแยกกันมีต้นหนึ่งขนาดนี้มีต้นเป็นแสนโอ้โหแล้วถ้าต้นนี้ประมาณเท่าไหร่ครับต้นนี้ก็ถ้าเป็นชูเขียงนี่ก็อยู่ที่ประมาณ600-700บาทกลางคืนมีคนเฝ้าไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวกลับเดี๋ยวมีมาหาจันลายกันสองสามต้นเนี่ยสองสามต้นนี่ก็รีบเลิกทำรายการออกไปนอนข้างนอกบ้านสบายๆแล้วนี่เนี่ยโอ้ยเยอะเลยเที่ยวได้เป็นปีที่นี่ก็เลยเป็นเอกลักษณ์ครับเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือต้นนี้เดิมทีต้นนี้มันจะอยู่บนยอดเขาครับนะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นวิวัฒนาการของชุมชนครับเพราะว่าต้นหนึ่งจริงมันมีเมล็ดไงต้นหนึ่งนะฤดูออกเมล็ดในต้นเป็นหลายพันเม็ดครับเอามาเพราะอ๋อคือไม่ได้ไอ้ต้นพุ่งนี้เนี่ยไม่ได้เอามาจากบนเขานะอันนี้เอาเป็นเมล็ดมาแล้วก็มาเพาะพันธุ์อีกทีนึงพ่อแม่มันอยู่บนเขาเอามาแล้วตอนหลังมาไม่ต้องละครับตอนนี้อยู่บนเขาก็อยู่ไปก็มีที่นี่แล้วที่นี่แล้วบนเขาก็เลือกนี่เป็นอยู่ธรรมชาติไปเพาะพันธุ์เลยแหล่งเพาะพันธุ์เลยนะครับนอกจากได้แหล่งท่องเที่ยวแล้วยังสร้างรายได้ด้วยการทำเป็นไม้เพาะพันธุ์ไม้ป่าพวกนี้ไปขายเรียกว่าไม้ป่าหายากโดยการขยายพันธุ์จากชุมชนของเราเองเมื่อกี้ตอนนั่งรถเข้ามาร้อนนะแต่พอเข้ามาในนี้เย็นนะรู้สึกแบบสดชื่นจริงป่ะใช่ใช่ใช่ไหนทำหน้าสดชื่นทีคือ ที่นี่นี่ถ้ำตรงนี้ที่เราจะไปชื่อว่าถ้ำเพชรโพทองนี่นะครับที่มันเป็นเสน่ห์คือ
เวลาร้อนข้างนอกเท่าไหร่ข้างในจะเย็นเท่านั้นเหมือนจุดที่เด่นก็เหมือนไปห้างบิ๊กซีโรบินสันโลตัสเลยนะครับที่นี่คือข้างนอกร้อนมันมีปล่องลมดูดเข้ามาแล้วก็ถ่ายในถ้ำออกมาระบายเย็นท่านนายกครับปล่องนั้นเคยมีคนล่วงไหมครับไม่มีสบายใจได้สบายใจได้แล้วก็โดยเฉพาะรายการสารคดีเกือบทุกรายการนะที่มาถ่ายทำนะยกเว้นรายการนี้จะทดสอบเป็นรายการก็ได้ไม่ครับไปทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ทางนี้ไปทางโน้นเลยถ้าจะเป็นพรีเซนเตอร์หล่นเลยเทสคือแบบเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ห้ามทำแบบนี้นะถ้าทำแบบนี้จะหล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้เพื่อนผมครับอย่าเลยเพื่อนผมดีกว่าครับค่าตัวถูกคนนี้ผมเห็นนี่มีหมูป่ามีอะไรด้วยครับมีหมูป่าปล่อยธรรมชาติอย่างนี้เลยฮะแม่สักตัวมั้ยล่ะคืนนี้นี่ตรงนี้นี่เยอะเลยนี่ต้นจันทราโหอย่างต้นใหญ่ถ้าสมมุติว่าต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วใบลายด้วยนี่โอ้ใบลายขนาดนี้ต้นหลายแสนเชื่อไหมว่าต้นนึงโตกว่านี้นิดนึงครับเค้ามีต้นเดียวครับเค้าดีกว่าทําไร่เป็นร้อยๆ200ไร่นะคนมาจองแตกหน่อเนี่ยทางอย่างนี้นะครับคนมาจองแล้วเนี่ยหน่อ4 5หน่อแบบนี้ใช่มั้ยฮะหน่อนึง 4-5 หมื่นใช่มั้ยตัดอันเล็กไอ้ตัวนี้สมมุติว่ามันแตกกิ่งอย่างเงี้ยมันแตกกิ่งใช่มั้ยฮะมันแตกกิ่งคนมาจองนะหน่อนึง 4-5 ที่มันพิเศษก็คือเพราะว่ามันเพาะเป็นใบลายไม่ได้ใช่มั้ยฮะไม่ได้คือนอกจากมันเกิดขึ้นแบบเองธรรมชาติจังหวะมันจริงๆเนี่ย 10,000 ต้น 1,000 ต้นมันก็จะมีมันไม่ใช่มันมีก็ดูราคามันก็น่าจะถ้า100ต้นเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นโอ้ยังต้องประมาณ 10,000 ต้นหลายๆร้อยเนาะแต่ว่าเราต้องขุดไปเท่าไหร่ขุดไปกี่ต้นแล้วต้องขุดไปสัก500ต้นนะดูไม่เป็นแล้วก็วัดก็ทางเดินจากทางเดินทางข้างด้านหน้าที่มีร้านค้าเข้ามาเนี่ยประมาณกี่ร้อยเมตรถึงป้อมที่2เนี่ยนะฮะถึงป้อมที่2นี่400เมตรก็ไม่ไกลถึง400เมตรประมาณ400เมตร